ภิกษุทั้งหลายแม้ภิกษุจับชายสังคติเดินตามรอยเท้าเราไปข้างหลังข้างหลังแต่ถ้าเธอนั้นมากไปด้วยความเพ่งเล็งคืออภิชามีการราคากล้ามีจิตพยาบาทมีความดำริแห่งใจไปในทางประทุสร้ายมีสติหลงลืม ไม่มีสัมปชัญญะมีจิตไม่เป็นสมาธิแขวงไปแขวงมาไม่สมรูมมิรทรีี์แล้วใสเธอผู้นั้นก็ชื่อว่าอยู่ไกลาจากเราแม้เราก็อยู่ไกลาจากเธอผู้นั้นโดยแท้ข้อนั้นพระเหตุไรเพราะเหตุว่าเธอผู้นั้นไม่เห็นธรรม เมื่อไม่เห็นธรรมชื่อว่าไม่เห็นเราภิกษุตรงหลายถ้าแม้ภิกษุใดจะอยู่ห่างจากเราตั้งร้อยโยช์แต่ถ้าเธอนั้นไม่มากไปด้วยความเพ่งเล็งไม่มีการราคากล้าไม่มีจิตพยาบาทไม่มีความดำริแห่งใจไปในทางประตุสลาย มีสติตั้งมั่นมีสัมปชัญญะมีจิตเป็นสมาธิถึงความเป็นเอกอกตาสมรวม,มินสีแล้วใไซเธอผู้นั้นชื่อว่าอยู่ใกล้กับเราแม้เราก็อยู่ใกล้กับเธอผู้นั้นโดยแต่ข้อนั้นพระเหตุไรพระเหตุว่าเธอผู้นั้นเห็นธรรม เมื่อเห็นธรรมก็ชื่อว่าเห็นเราแล้วลด้ตรัสคำที่เป็นคาถาสื่อไปว่าบุคคลผู้มากมากมีความคับแค้นยังเป็นไปตามตัณหาดับความเร่าร้อนไม่ได้ถ้าว่าพึงเป็นผู้ติดตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้หาความหวันไหวไม่ได้ ผู้ดับความเร่าร้อนได้แล้วใส่บุคคลนั้นผู้กำหนัดยินดีชื่อว่าพึงเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ปราศจากความกำหนัดยินดีเพียงในที่ไกลเท่านั้นส่วนบุคคลผู้หาความวันไหวไม่ได้สงบระงับเปรียบเหมือนห่วงน้ำที่ไม่มีลมฉะนั้น บุคคลน,นั้นผู้หาความหวันไวายไม่ได้ทั้งดับความเร่าร้อนได้แล้วผู้ไม่กำหนดยินดีชื่อว่าพึงเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้หาความหวันไวายไม่ได้ทั้งดับความเร่าร้อนได้แล้วปราศจากความยินดีในที่ใกล้โดยแต่และนี่คือสังคติสูตรธรรมฟัง เป็นพระสูตรที่มาในพุทธกานิกายเล่มที่25เริ่มต้นก็ที่272ตอนี้คือรายการธรรมรับอรุณข้าพเจ้าพระมหาภัยบูุ์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกทุกวันที่ข้าพเจ้ามาพบกับท่านผูฟังก็นี่แหละให้ฟังคำสอนของพุทธทั้งที่เป็นบทพยัญชนะ ทั้งที่โดยอัฐะบางทีก็เอาพระสูตรสั้นบ้างยาวบ้างมาพูดบอกอ่านอธิบายให้ทุกฟังได้ฟังกันมีประเด็นหนึ่งที่ข้าพเจ้าเคยพูดไปในครั้งก่อนๆว่าถ้าสมมุติเรานั่งทำมิชีนย้อนกลับไปถ้าสมมุติมีนะนั่งทำมิชีินย้อนกลับไปในสมัยที่มีพระบุทธเจ้าอยู่เนี่ยเราไปดูท่านตัวเป็นๆยังไง หน้าตาท่านเป็นยังไงมีตาสีเขียวยังไงมีลักษณะมหาบุบรุษ32ประการอย่างไรอย่างไรเราเห็นท่านจริงหรือเปล่านี่คือเนื้อหาเรื่องราวที่นำมาให้ท่านฟังฟังในวันนี้ประสูตรที่มาในกุฏกานิกายพระพุทธเจ้าตรัสไว้ถึงผ้าของท่านผืนหนึ่งเรียกว่าผ้าสังกติ แล้วจะเป็นภิกษุรูปไหนท่านผู้ฟังจะมีผ้าอย่างน้อยสามผืนผืนแรกนี่คือผืนที่ไปนุ่งคือที่รัดส่วนเบื้องล่างเ็าเรียกว่าเป็นผ้านุ่งหรือผ้าสะบงสมัยนี้เราเรียกนะชื่อเต็มๆจรยิงเขาก็คืออันตราวาศเวลาที่เราได้ยินสำนวนว่าพระพุทธเจ้าทรงนุ่งถือบาทและจีวรน,นุ่งนี่ก็คือนุ่งผ้าผืนนี้แหละที่เป็นลักษณะแบบที่เขานุ่งเป็นผ้าถุงหรือผู้ชายนุ่งผ้าเข่ามา เราเรียกว่าผ้านุ่งผืนนี้ในเกือบผืนที่1และผืนที่สองคือผ้าหม่มผ้าหม่มตผม้ฟังผ้าห่มที่เรามักจะเรียกว่าจีวรจีวรนั G ่นแหละจีวรเนี่ยแปลว่าผ้าเฉยเฉยนะถ้าเฉพาะเจาะจงลงไปที่ผืนเรียกว่าเป็นผ้าใส้สาหรับหม่มเราจะเรียกชื่อเต็มๆของเขาว่าอุตราสงผ้าที่ใช้นุ่งตะกี้เรียกว่าอันตราวาสกผ้าที่ใช้ห่มเรียกว่าอุตราสง อย่างเวลาที่เราเห็นพระขึ้นธรรม,มาทเทศท่านก็จะห่มจีวรก็ผืนนี่แหละก็เรียกว่าอุตราสงแล้วก็มีผืนที่สามดัมบูฝังเรียกว่าเป็นผ้าคลุมสัรพสา,าที่ท่านใจเรียกก็คือสังคติเรียกว่าเป็นผ้าคลุมจะเป็นผืนที่เอามาพาดบ่าด้านซ้ายเวลาที่ห่มจีวรลงไปแล้วก็จะมีผืนอีกผืนหนึ่งเป็นผ้าคลุมมาทาบบ่าไว้ด้านซ้ายก็เรียกว่าเป็นผ้าทาบบ้าง เรื่องผ็นผ้าไว้สําหรับคลุมบ้างสามารถที่จะห่มแบบเป็นจีวรก็ได้ไว้คลุมเวลากันหนาวก็ได้ได้ประโยชน์หลายอย่างมีอยู่3ผืนผืนที่อยู่นอกที่สุดตะมฟังคือถ้าอยู่ในที่สุดนี่คือผ้านุ่งอยู่แล้วนะถัดมาก็เป็นผ้าหม่มผืนอยู่นอกที่สุดก็คือผ้าสังกตินี้ใครก็ตามที่จะไปใกล้พระพุทธเจ้าได้มากที่สุดก็คือใกล้ได้แค่นี้ แต่คุณจะไปแทรกอยู่ระหว่างจีวรมันไม่ได้แล้วนะไกลมากที่สุดก็คืออยู่ได้แค่ผ้าสังกติความใกล้กันทางกายนี่ก็ส่วนหนึ่งใกล้กันได้ที่สุดแค่นี้นี่คือเรื่องของระยะทางความเป็นอยู่ยังรวมเรื่องของเวลาด้วยแต่คือถ้าคนที่อยู่ไกลกันบางทีอาจต้องใช้เวลาเดินทางมากแต่เดี๋ยวนี้มีวิทยาการการเดินทางที่รวดเร็วขึ้นอยู่ไกลกัน บางทีเดินทางด้วยคเครื่องบินแป๊บเดียวอย่างถ้าคนขึ้นคเครื่องบินจากกรุงเทพมาอุดอรยังเร็วกว่าคนที่ขับรถจากโคราชมาอุดอรดนะจ๊ำทางทังที่โคราชอุดอรดนีมันใกล้กันกว่าแต่ใช้เวลาเดินทางที่มากกว่านี่คือความใกล้ไกลในเรื่องของเวลาถตาบุตรถึงเรื่องของการเดินทาง 1. คือเรื่องของระยะทาง 2. คือเรื่องของเวลาและ3เรื่องของความอยู่ร่วมกันตั้งแัง บางคนอาจจะไม่ได้อยู่ติดสังคติของพระพุทธเจ้าหรอกไม่ได้ใกล้ขนาดนั้นเออแต่ว่าอยู่ในวัดเดียวกันอยู่ใกล้กันด้วยความเป็นอยู่ด้วยข้อวัดปฏิบัติอยู่ร่วมกันใกล้กันแบบนี้ก็มีทีนี้ในเรื่องของระยะทางต่างต่างจะมีคนเคยเปรียบเทียบเอาไว้ว่าระยะทางที่ใกล้กันก็คืออยู่ติดกันเลยเนี่ยนะทีว่าใกล้กันละนี่คือข้อที่หนึ่งทีนี้ถ้าเราพูดถึงเรื่องของความใกล้ไกล ในความเป็นระยะทางเนี่ยถ้าพูดถึงความใกลก็คืออยู่ติดก,กันเลยใช่ไหมถ้าพูดถึงความไกลจ่เคยมีนักปรา,ราชาญ์ครูบาอาจารย์ท่านเคยเปรียบเทียบเอาไว้ว่าไกลกันที่สุดเลยเนี่ยที่ไม่มีทางที่จะมาเจอกันได้เลยเช่นอย่างฟ้ากับแผ่นดินแต่ท้องฟ้ากับแผ่นดินเนี่ยโอ้อยู่ไกลกันมากไม่มีทางที่มันจะมาโดนกันได้เลยเรามองไปที่เส้นขอบฟ้าเหมือนกับท้องฟ้ากับแผ่นดินมันจะมาโดนกันใช่ไหม ต่เราใกล้ก็ไปใกล้ก็ไปเนี่ยที่มก็ห่างกันดอกห่างกันดอกไม่ได้ใกล้กันหรือว่ามหาสมุทรฝั่งมหาสมุทรข้างนีน้กับฝั่งมหาสมุทรข้างโน้นเช่นทวีปเอเชียฝั่งนี้เราอยู่ที่ประเทศไทยแต่เราพูดถึงฝั่งโน้นของทวีปออสเตรเลียหรือทวีปแอฟริกาหรือทวีปอเมริกาเนี่ยฝั่งทั้งสองของทั้งสองทวีปเนี่ยมันจะไม่โดนกัน มันไกลกันมากไม่มีทางที่มันจะมาโดนกันได้แล้วก็เปรียบเท,ทียบไว้บอกว่าความไกลกันของธรรมะระหว่างคนดีกับคนชั่วเนี่ยไกลกันยิ่งกว่าฝั่งมหาสมุทรไกลกันยิ่งกว่าท้องฟ้ากับแผ่นดินอีกด้วยซ้ำเพราะงั้นไม่ว่าถ้าเราอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าติดท่านเลยติดชายสังกติเลยแต่ถ้าบอกว่า มีธรรมของอาศรุษมีธรรมของคนไม่ดีคนไม่ดีนี่เขาจะเป็นยังไงตูบฟังก็จะมีความคิดในทางเพ่งเลงมีความคิดในทางปยาบาทอารมณ์ขึ้นองอยู่เรื่อยมีความดําเรรยห่งใจไปในทางประทศสร้ายคิดน้อยเนื้อต่ำใจบ้างคิดตำหนิคนอื่นบ้างยกตนข่มท่านบ้างตีตนเสมอท่านบ้างฉันไม่ชอบคนนี้ฉันชอบคนนั้นมีการราคะกล้ามีจิตเพ่งเลงอย่างง่วงซึม ไม่มีสัมปชัญญะกินจุคิดมากมากเรื่องสติหลงลืมอยู่ติดใจสังกติเลยก็ตามก็ถือว่ายังไกลาจากกันอยู่ยังห่างกันอยู่มากเหมือนฟ้ากับเหวไม่มีทางที่จะมาติดโดนกันได้สืบเนื่องคืบคลานเช็คไปถึงจุดไหนก็ยิ่งจะไกลกันไกลกันออกไปหรือถึงแม้จ,จะไม่ได้อยู่ติดชายสังกติพระุทธิชาพเพราะว่าตอนนี้ท่านประนิพพานไปแล้ว ่าท่านสามผืนนั้นก็ไม่รู้ไปไหนแล้วต่อให้เราไปอยู่ในที่ที่ท่านเคยอยู่ใกล้กันด้วยการอยู่ร่วมกันนั่นในวัดเชตวันบ้างสถานที่ปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่ที่พุทธคยาบ้างหรือที่ไหนที่เป็นพุทธสถานต่างๆตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์เขาจะยังมีหลักฐานอยู่พระพุทธเจ้าเคยอยู่ที่นี้ที่นี้ต่อให้ไปหยุดตรงนั้นคิดว่าจะอยู่ใกล้ท่านโดยความที่อยู่ในสถานที่ที่ท่านเคยอยู่ ก็หลักการเดียวกันธรรมฝังใไกลกันขนาดติดชายสังกติยังถือว่าไกลกันแต่ไม่มีคุณธรรมของสัตว์บุรุษแล้วการมีคุณธรรมของอะสัตว์บุรุษแล้วมาอยู่ในที่ที่ท่านเคยอยู่มันก็ไม่ได้เหมือนอยู่ร่วมกันอยู่ไกลกันพระบรมชาติท่านเคยปเปรียบเทียบไว้กับทะเลธรรมฝังว่าจะมีการซัดเอาซากศพขึ้นฝั่งเสมอสัตว์ใหญ่ๆที่อยู่ในทะเลจะไม่ได้ไปเกี่ยวเนื่องด้วยกับ ซากอะไรต่างๆที่มันลอยอยู่บนท้องผืนทะเลเนี่ยจะถูกซัดเข้าฝั่งหมดเราลองดูในสมัยพุทธกาลว่าเรลาภิกษุที่อยู่รอบพระพุทธเจ้าเนี่ยนะโอ้ยต่างท่านต่างคนเนี่ยมีคุณธรรมสูงสูง,สงทานั้นอยู่ใกล้กันด้วยกายด้วยธรรมรานนี่บางทีเป็นเหมือนเงาเลยติดตามไปทุกคนทุกแห่งด้านขวาก็มีท่านพระมหาสารีบุตรด้านซ้ายก็มีท่านพระมหาโมคคลานะ ไปเนี่ยแหมมีความสวยงามมีความงดงามเพราะว่างดงามสวยงามด้วยคุณธรรมที่อยู่ในจิตใจของแต่ละท่านละองค์หรอรูปที่มีจิตไม่พยาบาทมีเมตตามีสติตั้งมั่นมีสัมปชัญญะมีสมาธิมีคุณธรรมสูงต่างๆแล้วมาอยู่ด้วยกันอยู่ใกล้กันเนี่ยจะมีความงดงามมากๆแล้วยิ่งถ้าเป็นหลายๆพันรูป อย่างเขาทำไมถึงมีการยกย่องอย่างเวลาที่มีการแสดงโอวาทปาดิโมกที่เหลาภิกษุทั้ง1,250รูปต่างเป็นพระอรันมาประชุมกันเนี่ยโอ้อลังการงดงามสวยงามแต่ละท่านละองค์มีคุณธรรมสูงสูงทั้งนั้นแล้วก็มาพบกันเจอกันอยู่ด้วยกันมีความงามมีความดีทั้งด้วยความที่สถานที่ตรงนั้น ทั้งด้วยความที่คุณธรรมของแต่ละท่านละองตรงนั้นประเด็นคือตรงนี้่านมบุฟังว่าการที่ได้เห็นสิ่งนั้นบุคคลเหล่านั้นที่ว่าเป็นความดีความงามเนี่ยการได้เห็นนั้นเรียกว่าเป็นทัศนานรืตริยะเนี่ยเพราะว่ามีการเห็นธรรมะแต่ว่าถ้าคนที่เขาไม่เห็นธรรมะคือไม่เห็นธรรมะในข้อใดๆเลยเนี่ยนะเห็นแต่กายเฉยๆวันนี้เป็นธาตุสีอ๋อหล่ออย่างนี้สวยอย่างนี้ถ้าเห็นแค่นี้เนี่ยไม่เห็นธรรมะนะ ถือว่าเห็นจากที่ไกลยังไกลกันอยู่มากไกลกันเป็นยอดเลยเหมือนกับว่าฝั่งมหาสมุทรโ้ยมันไกลกันมากหรือท้องฟ้ากับเหวมันไกลกันมากจะให้มันมาติดกันคิดว่ามันจะเดินไปหาจุดที่มันจะมาเชื่อมกันเนี่ยมันไม่มีต่อให้อยู่ใกล้กันขนาดไหนถ้าจิตใจไม่ได้มีธรรมะก็เหมือนว่าอยู่ไกลกันเพราะฉะนั้นทํางผู้ฝังเราอยู่ในสมัยปัจจุบันไกลจากพระพุทธเจ้า เรื่องของระยะเวลาตัวท่านปรินิพพานไปตั้งแต่นานแล้วเราเกิดมาตามในสมัยหลังตัวท่านเป็นเป็นเราไม่เคยเห็นเสียงท่านเราไม่เคยได้ฟังสถานที่ที่ท่านเคยอยู่เคยเดินเคยนั่งเคยนอนเราอาจจะเคยไปผ่านมาบ้างบางคนอาจจะไม่เคยไปถึงแม้ได้มีโอกาสไปจะเห็นไหมเราจะทำยังไงให้เราได้เห็นพระบุตธเจ้าได้ ต้องเห็นธรรมะตัฟังต้องเห็นธรรมะธรรมะคือคำสอนนันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วเป็นสวากขาตธรรมเราเห็นอะไรเนี่ยนะได้ยินอะไรเนี่ยนะลิ้มรสของสิ่งใดๆก็ตามเนี่ยมีผัสสะทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจผ่านเข้ามาแล้วเรามีการสารวมอินสียมีการระมัดระวังจิตของเราด้วยการตั้งสติเอาไว้ไม่ให้มันแกว่งไปแกว่งมา มีจิตสํารวมเป็นสมาธิอยู่ในอริยบทใดๆก็ให้มีสัมปชัญญะรู้ตัวรบอบคอบคิดนึกดําริตึงคนไหนก็ให้มีเมตตากันไปมีจิตไม่เห็นปยาบาทอยู่ง่ายกินง่ายสันโดษในบริการแห่งชีวิตถือว่าเราเห็นธรรมะนะถือว่าเราเห็นธรรมนะณจุดนั้นๆนเลยเราจะไม่ได้รู้ถึงว่าหน้าตาของพระพุทธเจ้ามีสัดส่วนโครงหน้าเป็นอย่างไรหายไปแล้วปรมทิพานไปแล้วเหลือแต่ท่าแล้ว ไม่เห็นเราจะไม่ได้เคยได้ยินเสียงท่านว่าเสียงท่านมีโทนเป็นอย่างนี้ทุ้มแหลมกลางตามอย่างไรอย่างไรแต่เราเห็นธรรมะนะเห็นธรรมะเห็นธรรมะจากภาษาที่มากระทบนี่แหละตัมบูฝังเขาเรียกว่าเห็นพระพุทธเจ้าด้วยเห็นตรงไหนพระไม่ได้เห็นตรงกายคนที่ต่อให้เห็นตรงกายของท่านแต่ถ้าไม่เห็นธรรมะชัวไม่เห็นได้เหมือนกันแต่คนที่ ถึงแม้จะไม่ได้เคยเห็นกายของท่านไม่ได้เห็นหน้าตาท่านแต่ว่าถ้ามีธรรมะจู่เห็นพุทธโธสมอวั่งพุทธโธคือความรู้ความตื่นความเบิกบานเสมอกันด้วยคุณธรรมตรงนี้เห็นคุณธรรมตรงนี้ว่าในจิตใจของพุทธโธเนี่มีคุณข้อนี้อยู่มีคุณธรรมคือการไม่มีจิตเพ่งเลงมีการสารมินทรีย มีสติตั้งมั่นมีสัมปชัญญะมีจิตเป็นอนุมันเดียวเสมอกันใกล้กันอยู่ร่วมกันเห็นกัน้ดยธรรมะตรงนี้ตง้ตงฟังธรงรมะนั้นจึงเป็นอากาศลิโกเป็นของที่อยู่ที่ไหนก็ได้อยู่ในสิ่งที่เออมันไม่น่าพอใจอ่ะเราไม่ชอบสิ่งนี้บางคนไม่ชอบอากาศร้อนแม้แต่มีอากาศร้อนขึ้นมาแล้วทำไงคุณมีคุณธรรมคือความอดทนได้ไหม โอ้มีคุณธรรมคือความอดทนนี่คือจิตสูงนะเดียนะมีสติตั้งเอาไว้โอ้นี่คือเห็นธรรมะละธรรมะอยู่ในอากาศที่ร้อนนั้นอากาศเย็นละ่ะกูบางคนก็ไม่ชอบเย็นๆบางคนชอบหนาวๆชอบไหมก็ชอบอยู่นะถ้าชอบแล้วเผลอเพลินล,ลุ่มหลงไปบนนั่นบนนนี่ออกมาอ่นนี่คือไม่เห็นธรรมนะนะไม่เห็นธรรมะในอากาศเย็นนั้นแต่ถ้าบอกว่า เออมีความอดทนมีความไม่กำนัดยินดีในอากาศที่มันเย็นสบายพัดมาอันนี้แสดงว่าคุณเห็นตามมานะในอากาศที่เย็นๆนั้นพระพุทธเจ้าก็อยู่ตรงนั้นทัาฝังอยู่ในอากาศอยู่ในท้องฟ้าอยู่ในแผ่นดินอยู่ในอาหารที่เรากินอยู่ในภาพที่เราเห็นอยู่ในเสียงที่เราได้ยินอยู่ในภัสสาต่างๆนั้นน่ะอยู่หมดเลยทัาฝังอยู่หมดเลย พระประจาไม่ได้อยู่ไกลจากเราแต่เราจะเห็นท่านไหมเราจะรับรู้ท่านได้ไหมอยู่ใกล้กันแค่นี้เองใกล้ใกล้เนี่ยเอาได้หรือเปล่าใกล้ใกล้เนี่ยจับได้ไหมโอกาสบางทีสําหรับบางคนทั้วางมาอยู่ต่อหน้านี่โอยคว้าโอกาสนั้นไม่ได้ปล่อยให้หลุดมือพลาดไปในทุกภาาททัสาัตถมุฟังมีโอกาสมีโอกาส,ม,กาสมีจังหวะมีจังหวะ มีเวลามีเวลาที่จะให้เราเห็นธรรมาได้ที่จะให้เราเห็นพระพุทธเจ้าได้ไม่ได้อยู่ที่พระเครื่องดี่มาฟังที่ห้อยคออยู่เนี่ยนั่นไม่ใช่พระพุทธเจ้าจริงๆนะหรือต่อให้เป็นพระประธานที่เขาตั้งไว้ในโบสถ์ในวิหารน่ก็บอกโอ้พระพุทธรูปนี้ศักดิ์สิทธิ์มากเลยนี่เป็นหลวงพ่อนั่นหลวงพ่อนี้ตั้งชื่อกันไปจะไปเปรียบเทียบกับตัวพระพุทธเจ้าจริงๆเป็นๆนในสมัยพุทธกาลเป็นเนื้อเป็นหนังท่าสี่อวยเปรียบไม่ได้หรอก แล้วยังไม่ต้องพูดถึงคุณธรรมคือพุโทโธที่เกิดขึ้นอยู่ตรงนั้นเลยแต่ว่าถ้าจิตใจของเราเห็นพุโทโธนะท่านฟังในอิดนั้นในพระเครื่องนั้นโอ้ยการเห็นพุโทโธนี่มันคือเห็นพระพุทธเจ้าแล้วไม่ได้จําเป็นจะต้องมีสิ่งกองไปนอกจะมีไม่มีปัญหาไม่มีก็ไม่ใช่ประเด็นประเด็นมันคืออยู่ที่ในใจของเราเราสามารถตั้งพุโทโธขึ้นไว้ในจิตใจของเราได้หรือไม่ คนที่จะเดินตามรอยพระพุทธเจ้าไปได้หรือเปั่คือคนที่เดินตามมรรคแปเป็นเส้นทางที่ท่านพาดําเนินไว้คนแรกเดินไปก่อนแล้วทําเป็นร่องเป็นรอยบอกทางไว้เรียบร้อยกับเหล่าภิกษทุทั้งหที่ป่าอิสิปตนะบ,บริตายวันแสดงธรรมจักรกับปตนะสูตรเป็นเส้นทางให้เราเดินตามได้นั่นคืออริยมรรคมีองค์ด บางแปลของเราบางคนบางฝังก็ได้ไม่เต็มที่ได้ไม่ได้ทุกเวลาเป็นบางเวลาเป็นกับบางคนเป็นกับบางสถานที่เช่นถ้ามาวาดัดเออฉันทําได้อยู่แต่กลับไปบ้านแล้วขอด่านนิดนึงหนะ่อยหรือแต่กับคนนี้ฉันทําได้อยู่แต่พอกับคนใกล้ตัวแล้วก็ขอเนบนิดนึงนะ่ะหรือขอเป็นคนได้ไม่นิดนึงนะ่ะอันนี้คือเราก็ไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลานะ ล้วก็ไกลจากท่านจุดนั้นเราก็เดินไปออกนอกทางแล้วจุดนั้นท่านพระราหุนนะท่านบ้ฟังเดินตามหลังพระพุทธเจ้าไปคงไกลกันอยู่หลายๆคนอยู่อาจจะมีภิกษุที่ก่อนก่อนหน้าท่านอีกหลายรูปเดินตามไปไปบินฑบาดพอท่านพระราหุนแวบเดียวท่านนั่นเองคิดว่าโอ้พ่อเรานี่งามเนาะงามเนาะอันนี้คือจิตไปในทางการมาราคาแล้วนะจิตแบบเนี้ย ไม่ได้จะยังจิตของพระพุทธเจ้าผู้ที่มีพระชนอยู่ให้พอใจได้เลยไม่ได้เลยพอพระองค์ท่านทราบว่าโอราหุนมีจิตเป็นไปนในทางการมรดาะาหันวับกลับมาทันทีเลยหันวับกลับมาทันทีบอกถึงหมวดธรรมะคือขันธ์ห้าไว้พิจารณางยงนี้เห็นความไม่เที่ยงอย่างี้หยงงนี้โอ้ยท่านผู้ฟังลองคิดดูเดินห่างจากพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้มากแล้ไปตามภิกษุตต่างๆก็คือว่าเดินตามรอยเท้าไปข้างหลังข้างหลังนี่แหละ แม้แต่จิตมีการมาราคะานิดเดียวตกไกลเลยได้กลับวัดเลยไม่ได้ไปบินธบาทกับพระพุทธเจ้าเลยซ้าท่านพระราหุลก็กลับไปที่วิหารไม่คกงไม่กินละข้าวให้โอวั่กันขนาะนี้ต้องไปปฏิบัติให้เต็มที่ละเพืไไ่อจะอยู่ใกล้กับพระพุทธเจ้าถึงแม้ว่าท่านจะเดินไปแล้วไปในเมืองไปบินธบาตแล้วตัวท่านพระราหุลอยู่ที่วัดแต่ถ้าจิตไม่มีการาราคาก็า มีสติสัมปชัญญะไม่มีความพยาบาทไม่มีความเพ่งเล็งไม่มีความดํฤริแห่งใจไปในทางประทุสร้ายมีสติตั้งมั่นมีจิตเป็นสมาธิเนี่ยก็เหมือนกับอยู่ใกล้กันให้เราใกล้กับพระพุทธเจ้าทรรมฝังด้วยการทำจิตของเราให้มาาอยู่ตามมรรคแปดอาจจะมีบางครั้งบางเวลาที่มันหลุดไปบ้างเพลอไปบ้างเพลินไปบ้างให้แก้ไขให้ปรับปรุง การแก้ไขาการปรับปรุงนั้นคือการพัฒนาคนเราพอมีการพัฒนาปรับปรุงมันก็จะค่อยดีค่อยเจริญขึ้นไปได้การพัฒนาการปรับปรุงนั้นคือการภาวนาก็จะมีอุาาปสรรคปัญหาต่างๆนี่เป็นธรรมดาเราจะเดินไปออกนอกทางบ้างแต่ระลึกได้เมื่อไรฟังธรรมตอนไหนให้จิตใจของเราตั้งมั่นไว้ให้ดีตัวข้าพเจ้าเองก็ตามท่านผู้ฟังอาจจะอยู่ใกล้กับท่านผู้ฟัง หนูหนูดูที่อุดรธานีพระมหาพิบูลท่ามผูฟังอาจจะอยู่สุงไงโกลกอยู่ต่างประเทศอยู่สตูลอยู่ทางภาคเหนือไม่ต้องกังวลเลยให้สบายใจถ้าตัวเรามีคุณธรรมต่างๆเหล่านี้มีจิตเป็นสมาธิมีเมตตากาันมีการสำรวจมินซีมีใจไม่แกว่งไปแกว่งมามีความเอื้อเฟือเฟ้อเผื่อแผ่เนี่ยเราอยู่ใกล้กันแล้วอยู่ใกล้กันด้วยคุณธรรม ที่เราส่งไว้ในใจอยู่ใกล้กันด้วยคุณธรรมของสัตบุรุษคุณธรรมของสัตบุรุษตั้งบังต่อให้คนที่อยู่คนละด้านของมหาสมุทรต่อให้คนที่อยู่คนละเวลาคนละไทม์ไลน์กันเดี่ยวเราตอนนี้กับพระพุทธเจ้านี่ห่างกันเรื่องด้วยของเวลาด้วยต่อให้อยู่ไกลกันเหมือนฟ้ากับดินบางคนอาจจะบินอยู่อยู่บนเครื่องบินบางคนอาจจะอยู่ในเรือดำน้ํา ลงไปใต้น้ําแต่มีคุณธรรมต่างๆเหล่านี้คือความใกล้กันเราใกล้กันหรือไกลกันทางกายคุณธอมก็มีการเดินทางบ้างนี้ธรรมดาไปนั่นไปนี่ทํากิจการงานต่างๆแต่ความใกล้กันให้ธรรมะเนี่ยมันแร่ไปขยายไปจุดนั้นจุดนี้เกิดเป็นแสงสว่างขึ้นเป็นประกายขึ้นถือว่าวาบมาอยู่ด้วยกันทันทีเหมือนกับมีเครื่องมือที่จะวาบจากตรงนั้นมาตรงนี้ เราระลึกถึงรพระพุทธเจ้าเป็นพุทธานุสติขึ้นนั่นคือเาวะมาอยู่กับท้านนั้นดีพุทโทธเกิดขึ้นในจิตของเราทันทีเหมือนกับที่เกิดขึ้นของในจิตของคนอื่นๆที่เขากนนึกถึงรพระพุทธเจ้ามีการตั้งสติขึ้นเป็นพุทธานุสติบ้างมีสติที่เกิดจากเครื่องมือแบบต่างๆทำสมาธิให้เกิดขึ้นมีจิตใจเป็นอารมณ์เดียวจะค่อยๆทำาฝังค่อยๆขยับมาใกล้กันค่อยๆขยับขึ้นมาขยับขึ้นมา ค่อยในการที่จะไปตามทางเดียวกันตามทางเดียวกันจนกระทั่งไปถึงจุดหมายเหมือนกันทัางฝั่งจุดหมายคือฝั่งนน้นนั่นคือนิพานพระบรมชาตาท่านไปก่อนแล้วเร,ราพระอรหันต์ทั้งหลายที่เปรียบเหมือนโคอุสะพะท่านก็ไปก่อนแล้วเราท่านพระอนาคามีทั้งหลายที่เปรียบเหมือนวัวหนุ่มๆก็ไปก่อนแล้วเราก็ตามทางนี้ไปทัางฝั่งตามทางนี้ไปเป็นทางที่ จะมีความเกษมเป็นทางที่เราสามารถตรวจสอบได้ว่าระยะทางมันใกล้กันมากน้อยแค่ไหนละ่ะนี่คือสาระสําคัญเรื่องเงินๆดินการเดินทางบ้างเรื่องข้าวของเครื่องใช้พวกนี้เป็นเรื่องรองๆให้ความสําคัญไม่ต้องมากก็ได้แต่เราให้ความสําคัญในเรื่องของจิตใจที่จะให้มีคุณธรรมคือความที่ไม่มีอภิชาคือความเพ่งเลงไม่มีการราคาก้ามีจิตไม่พยาบาทมีจิตเป็นสมาธิ ละนิวรณ์ต่างๆได้มีสติตั้งมั่นมีสัมปชัญญะมีการสำรวจมินทรีเราจะเหมือนกับผู้ที่อยู่ใกล้กันอาจจะไม่ได้มองเห็นหน้ากันแต่ชื่อว่าเห็นกันอยู่มีพระมกายมีการเห็นธรรมอันนี้เราสามารถที่จะทำธรรมะปฏิบัติตามมรรคให้เกิดขึ้นได้แน่นอนข้าพเจ้าพระมหาภัยบุญอภิปุนโนจากวัดป่าดอนนโช เพราะก็ไม่ในวันพรุ่งนี้เจริญบอล